สวัสดีครับพินเงินขอทอนแก่นนะครับวันนี้สิมารีวิวพินโปร่งไฟฟ้านะครับโปร่งไฟฟ้าไม้เมเปิลนะครับเมเปิลทั้งตัวนะครับเมเปิลเป็นไม้เนื้อขาวนะครับเป็นไม้ของโซนยุโรปนะครับเป็นไม้เนื้อขาวนะครับโปร่งไฟฟ้าครับภาพไฟฟ้าเป็นของฟิตแมนครับรุ่น301ฟิตแมน301นะครับมีจูเนอร์ในตัวครับเป่าฝุ่นจังเลยครับจูเนอร์ในตัวนะครับมีไม้นะครับมีไม้ในตัวด้วยนะครับมีไม้เปียโซนะครับแล้วก็ EQ 3แบนนะครับเบ็ดกลางแหลมนะครับเช็คแบตจูเนอร์กดตรงนี้ครับได้ครับ3สาย10 24เฟสนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นสาทอนนะครับ24เฟส3สายนะครับเฟสจัมโบ้ครับทำการเลเวลเรียบร้อยนะครับแล้วก็เหลี่ยมพับทุกบิดนะครับอย่างดีนะครับหัวเล็กนะครับหัวเล็กหัวเล็กดูกระทัดรัดดีครับตลอดปรับหนานะครับรุ่นล่าสุดนี่จะปรับหนามาแล้วนะครับรุ่นเก่าๆจะปรับข้างในนี่ครับมันปรับอย่างนะครับสูงปรับหนานี่ลดความงามไปน้อยเดียวเป็นแรงๆไปน้อยเดียวครับแต่สะดวกนะครับเราฟังเสียงมั้งครับโอเคเสียงบูงก่อนนะครับโผงธรรมดาก่อนนะครับอย่าไม่ไกลก่อนสตัมใส่เป้ากันครับลืมแจ้งอย่างนึงครับสีไฮโกสครับเป็นเงาเป็นกระจกนะครับนะครับเนื่องด้วยมันเป็นไม้ขาวนะครับกระจกก็เรียกว่าเงาปานใดนะครับต้องเป็นสีดำนะครับความเงาจะไปชัดเจนครับเฮดเพจกับเงานะครับเฮดเพจในหลังกับเงาครับขอเสียงครับหลายหลายThank you.
ไรกับลิงม้งครับนี้นะครับทางเรียนทางบ่เข้าใจครับเวทไลฟ์บอดบิดเป็นพยุงนะครับเซเดิร์นเป็นอะคริลิกกับนางเป็นอะคริลิกนะครับบูทไทซ้ายเป็นแบบนี้ครับทางนั้นก็เป็นทั้งหมดทั้งมองเสียบแจ็คครับเต้าหนาครับหนาประมาณเกือบ4นิ้วครับตัวนี้3นิ้วกว่าๆเกือบ4นิ้วเลยทีเดียวครับเป็นสโลปนะครับข้างบนนี่ประมาณ4ครับข้างบน2เคิงครับมันสิเริ่มแย่มากแบบนี้ครับแล้วก็มีเรเดียนนะครับของเต่าครับเรเดียนการครับโกบแสงครับนี่เห็นบ่มันสิเอียงนู้นกลางครับข้างหน้าให้กันครับข้างหน้ากับสีนู้นนอดเดียวครับเพราะว่าไม่ต้องใส่คอใส่นี่นี่ครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับของการทำพินครับแต่อาจจะเป็นกีตาร์เขาเห็นมาโดนแล้วนะครับแบบนี้แต่ว่าพินน่ะขนาดจีไม่ยังมาโดนครับนะจิบว่าเกิน10 ปี 10 ปีประมาณนี้นะครับแต่กีตาร์เห็นแบบนี้ขนาดจะเป็น100 ปีละถือว่าเป็นเทคโนโลยีไหมครับไม้บุ๊กแมทครับบุ๊กแมททั้งสองฝั่งนะครับประมาณนี้ครับผมสนใจติดต่อสอบถามหน่อยครับพินโป่งไม้เมเปิลนะครับสีขาวนี่เป็นแบบเมเปิลครับฝากไว้แค่นี้ครับพินเกียรติกรฮ้อนจันทร์สวัสดีครับ